5432สวัสดีครับเมื่อคืนดู WWDC แล้วก็เห็นว่า iOS 8มันออกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งดีมากมันก็คือการใส่คีย์บอร์ดจากข้างนอกได้ด้วยคือแต่เดิมที่เวลาไปพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ iPhone อะไรพวกนี้จะรู้สึกเศร้าใจมากเพราะมันพิมพ์ยากจริงๆปุ่มสัมผัสมันดีมากมันแม่นยำมากอันนี้ขอชมพอจิ้มปั๊บมันแบบปุ่มมันจะไม่มีเพี้ยนอะอย่างปุ่มคีย์บอร์ดใน Android ทั่วไปเนี่ยเวลากดแล้วมันมึนๆใช่ป่ะอาจจะไม่เป๊ะนั่นเป็นเพราะตัวฮาร์ดแวร์แต่ว่าของ iOS นี่แม่นสุดๆแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถไปปรับแต่งอะไรมันได้อีกเลยเวลาเราพิมพ์ก็มันก็เป็นธรรมชาติเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์แต่ดั้งเดิมของ Apple อยู่แล้วอะที่แบบเขาสร้างอะไรมาดีก็จะดีไปเลยแล้วก็ตรงใช้อันนี้ต่อไปแต่ในขณะที่ Android ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ไปหาเจ้าอื่นมาใส่ในที่นี้ผมก็เลยหามาเจ้าหนึ่งไอ้ตัวที่ใช้มานานมาแล้วแหละตั้งแต่สมัยแรกๆที่มันออกเลยก็คือเป็นคีย์บอร์ดข้างนอกของนักพัฒนาไทยนี่แหละชื่อ T-Swipe นี่ T-Swipe ตัวหน้ากากอันนี้ก็โหลดมาชื่อ Google I/O ด้วยความที่เราเป็นติ่ง Google เราก็เลยใช้อะไรก็ตามที่มันเป็นของ Google ซะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้ตัว T-Swipe เนี่ยมันยังสุดยอดยังไงอยู่บ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสักวันอาจจะเห็น iOS ทำแบบนี้บ้างก็ได้ไม่ว่ากันเราเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกอันนี้เป็นหน้ากากที่ลงมาเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนธีมได้แล้วก็ตัว layout คีย์บอร์ดเนี่ยปรับได้ตามใจชอบโดยตัว setting จะอยู่ตรงมุมตรงนี้แดงๆเนี่ยเราก็ลากมาถ้าใครยังไม่จ่ายตังค์มันจะขึ้นเตือนว่ากรุณาไปจ่ายตังค์แต่เผอิญว่าอันนี้เราจ่ายตังค์ไปแล้ว200บาทมันก็จะมาผูกกับ accountอีเมลเราเข้า Gmail เราแล้วก็ไปลงกี่เครื่องก็ได้แต่ถ้าจ่ายร้อยเดียวก็จะผูกกับเครื่องใดเครื่องหนึ่งคืออันนี้มันเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคที่Play Store ยังจ่ายตังค์ให้กับนักพัฒนาไทยไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีนี้กันกดดูก็จะบอกโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยทีนี้มาดูใน setting มันมีอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยปรับไอ้นู่นปรับไอ้นี่ได้เยอะแยะมากมายเมื่อกี้จะเห็นว่าฟอนต์ของมันจะเป็นฟอนต์แนวกุ๊กกิ๊กน่ารักมันจะโฟกัสมั้ยเนี่ยฟอนต์จะเป็นแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเราจะใช้เองก็ลองเปลี่ยนฟอนต์ดูก็ได้เช่นปรับ appearance แล้วก็เลือกฟอนต์ select font มันก็จะดึงฟอนต์ที่อยู่ในระบบแต่เดิมฟอนต์ default ของมันจะชื่อ TH สารบัญกับ system มันจะมีอยู่2ตัวคือถ้าใช้ system เนี่ยก็โอเคเป็นฟอนต์มาตรฐานของแต่ละเครื่องอย่างผมใช้ Samsung มันก็จะเป็นฟอนต์ที่สไตล์อย่างนี้แต่มันจะมีตัวถ้าเกิดเราลงแอปอะไรต่างๆมันก็จะมีนี่แอปมีตัวอะไรวะ Galaxy GIF ของ Samsung เองผมก็เลยลองเปลี่ยนดูปึ๊บแล้วลองเทสดูแล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ฟอนต์เป็นฟอนต์ของ PSL ก็ดูเก๋ๆอันนี้เอาไว้ทดลองดูนะครับว่ามันสามารถทำได้แล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ได้อันนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะโชว์ให้ดูว่ามันทำอย่างนี้ก็ได้นะลองเทสดูโอเคออกง่ายขึ้นสวยงามแต่เดิม default ของอันเนี้ยของคีย์บอร์ด T-Swipe มันจะไม่ใช่ธีมนี้มันจะเป็นธีมเนี่ยพวกสีเทาๆดำๆแล้วผมเปลี่ยนเป็นธีมชื่อ I/O ลองเป็น black ดูนะแล้วลองเทสดูก็จะเป็นคีย์บอร์ดสีดำๆเก๋ปะล่ะแล้วก็ปรับไอ้นู่นไอ้นี่ได้เยอะแยะมากมายซึ่งบางทีแบบบางทีอาจจะเยอะไปได้ซ้ำจนคนผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ค่อยอยากจะปรับมันก็จะมึนๆอย่างที่บอกว่าคนมนุษย์ Android มันจะเป็นพวกชอบปรับนู่นปรับนี่อยู่แล้วถ้าใครที่ไม่ได้ปรับก็จะงงๆหน่อยไอ้ suggestion bar นี่ก็คือข้อความเวลาเราพิมพ์ไปปั๊บมันจะมีขึ้นเนี่ยสวัสดีมันจะมีสวัสดีหรือเปล่าหรือ4วันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีให้เลือกเฮ้ยสวัสดีครับผมชื่อปัญญาสิงโตมาจากไหนวะโอเคเราควรจะเริ่มจากการสวายก่อนใช่ไหมการสวายข้อดีของมันก็คือสมมติอย่างเช่นเราพิมพ์คำว่าคำที่มันไม่เคยมีในพจนานุกรมไทยแน่ๆเช่นคำว่าไอ้เนี่ยไรไออย่างเงี้ยมันก็จะมีเดาคำให้แต่อันนี้คือเราจะเป็นคนบรรจุคำเองเช่นเราอยากเสริมคำใหม่ขึ้นมาอะไรเลือกกันสระแออ่างรอเรือไม่จัดตะวากดค้างยอยักษ์จะเป็นเอ๋อย่างเงี้ยเห็นไหม
คือถ้าเราอยากบันทึกคำว่าเอไรแม่งฟังเสียงยากจังก็กดค้างปื๊ดมันก็จะบอกตอนนี้เซฟไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการบันทึกคำใหม่ลงในฐานข้อมูลของเราซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับว่าเราสามารถบันทึกฐานข้อมูลยังไงก็ได้แล้วก็สมมติว่าคำไหนที่เราไม่อยากใช้จริงๆเช่นคำว่ามันมีพวกพจนานุกรมสารพัดอะเช่นแบบชกชื่อนงชื่อนกเฮ้ยแล้วทำไมมีช่างแอร์ในตำนานด้วยเช่นเราไม่อยากเอาคำว่าแอร์เมื่อกี้แล้วแล้วก็กดค้างปึ๊ดมันถามว่าลบคำนี้ไหมก็ลบเสร็จแล้วหรือเราอยากไปจัดการคำศัพท์คลังคำศัพท์ก็กดเข้าเป็นเซตติ้งมันจะมีดาต้าเบสอยู่แล้วก็เลือกภาษาไทยจริงๆมันมีหลายภาษานะครับเช่นสระแอร์อ่างลองเซิร์ชดูก็เห็นว่ามันมีการให้ค่าน้ำหนักว่าค่าน้ำหนักที่เราพิมพ์บ่อยๆคืออะไรบ้างเฮ้ยคำว่าแอบถ่ายก็มีสุดยอดเพราะบางครั้งคำมันการสะกดของเรากับของระบบมันจะไม่เหมือนกันเงี้ย Angry Bird Account Anna Log อย่างเงี้ยแล้วพวกนี้สามารถแบ็กอัพ Export Import ได้ Restore ได้หรือว่า Reset ไปเป็นแต่ดั้งเดิมก็ได้ซึ่งการ Export ออกมาเป็นไฟล์เนี่ยเวลาเราไปลงเครื่องใหม่หรือใช้มือถือเครื่องใหม่แล้วก็ copy folder หรือว่า copy ไฟล์เนี่ยไปลงในโฟลเดอร์เดียวกันได้อาจจะดูยุ่งยากนะครับจริงๆถ้านักพัฒนาเขาเอาไปผูกกับบัญชี Google หรือว่าซิงค์ไว้ใน Dropbox หรือว่าใน Google Drive เนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับแล้วก็พวกคำข้อความที่เป็นชุดก็เก็บไว้ได้ลองดูไทยฟาสเวิร์ดผมไม่ค่อยได้ใช้อันที่ใช้บ่อยๆจริงๆจะเป็นเนี่ยแมทซิมโบลแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นตัวอักษรที่ชอบพิมพ์ชอบใช้บ่อยๆไอ้พวกตัวประหลาดๆเนี่ยแล้วก็อีโมชันก็คืออีโมจินั่นแหละแต่เดิมมันก็จะเป็นตัวอื่นนะแต่พอปรับออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นตัวที่เราค่อนข้างใช้บ่อยๆตัวเลขด้านขวาก็คือค่าน้ำหนักครับถ้ายิ่งตัวเลขมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมาอยู่แรกๆเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเวลาเปลี่ยนเป็นอีโมเนี่ยมันก็จะมีให้ขึ้นโผล่มาอย่างนี้ปึ๊บที่มันไหนก็ได้แฮ่อ๋อเราจะเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนภาษาก็กดอังกฤษหรือไทยก็ว่าไปแต่พอกดเป็นซิมโบลปั๊บมันจะมีซิมโบลแบบนี้มาให้เลือกเหลือกดค้างมันก็จะมีไอ้พวกเนี้ย select page up page down home end ซึ่งเฮ้ยผมไม่ค่อยเจอคีย์บอร์ดที่ทำอย่างนี้ได้แล้วก็ดีจังเลยพิมพ์แท็บได้ด้วยแล้วกด paste อะไรได้ด้วย copy cutซิมโบลมีอะไรเนาะซิมโบลก็มี2โหมดมีที่เป็นแป้นตัวเลขเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์เราพิมพ์เครื่องหมายคูณเครื่องหมายซิกมงซิกมาอะไรซึ่งชาวบ้านไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาไว้นอนไว้พิมพ์เล่นๆหรือปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นี่ละกันอันนี้ละกันเช่นตอนนี้เราอยู่โหมดภาษาไทยใช่ไหมเราอยากพิมพ์ข้อความด้วยเสียงมันจะมีตัวนี้อยู่ที่เป็นไอคอนรูปไฟแล้วก็ไมโครโฟนเดี๋ยวจะลองดูพิมพ์ข้อความด้วยเสียงอ้าวเมนจะขึ้นเลยต้องอยู่ใกล้ๆปากมั้งพิมพ์ข้อความด้วยเสียงอันนี้เองตั้งใจฟังหน่อยสิวะขอโทษเอาใหม่พิมพ์ข้อความด้วยเสียงภาษาไทยยาวๆเลยกินก็ขอโทษด้วยเสียงภาษาไทยโหยกากก็ขอโทษเอาดันติดอีกก็สรุปว่ามันพิมพ์ได้นั่นแหละแต่คือคงต้องตั้งใจนิดนึงแต่เท่าที่ลองใช้ในประโยคสนทนาปกติมันก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการถ้ากดค้างเมื่อกี้เห็นปะกดค้างตรงนี้ก็จะมีปรับโหมดปรับอะไรมากมายซึ่งจริงๆมันรีเซตติ้งเอาก็ได้ก็จะทำให้คีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดลอยออกมาก็ได้เว็บคีย์นี่อันนี้เจ๋งมากเว็บคีย์พอกดปั๊บมันจะบอกว่าเว็บคีย์ออนแล้วก็ให้ไปเข้า URL ตามนี้ที่อื่นเช่นเราเปิดคอมอยู่แล้วก็อยากพิมพ์ข้อความอะไรยาวๆแต่ว่าไม่ค่อยถนัดในมือถือหรือเราพิมพ์ในมือถือแล้วรู้สึกอยาก copy ข้อความเหล่านี้ไปโผล่ในคอมแล้วก็เปิดคอมแล้วก็เปิด URL ไอ้เนี้ยในที่อยู่ในวงแลนเดียวกันพอเวลาพิมพ์ข้อความอะไรปั๊บมันก็จะซิงค์กันแล้ว copy ไปใช้ได้ฟังดูอาจจะยุ่งยากแต่เวลาใช้จริงแล้วเฮ้ยแบบโคตรสะดวกเลยมีอะไรเนาะเปลี่ยนธีมได้เปลี่ยนฟอนต์ได้ลองเข้าไปดูสิต่อคีย์บอร์ดนอกได้ที่เป็นฮาร์ดแวร์นี้ไม่เคยใช้นะครับไม่มี
นั่นแหละโดยสรุปก็คือไอ้ตัวคีย์บอร์ดชื่อ T-Swipe เนี่ยถ้าที่ลองใช้ดูก็พบว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่เจ๋งมากที่ถูกใจมากก็ลองมันจะมีอยู่ยุคนึงที่ผมไปลองเปิดใช้ดูหลายๆยี่ห้อก็พบว่าตัวเนี้ยเวิร์คสุดแล้วจะบอกว่าชอบที่สุดในโลกแล้วก็ได้ดูเหมือนจะอวยกันนะครับแต่ก็จริงถ้าเกิดนักพัฒนาเขาไม่เห็นก็ก็เราก็จ่ายตังค์ไปแล้วนี่หว่าจะขอใช้ฟรีก็ไม่ได้อ๋อจริงๆมันเปลี่ยนจากหลังของคีย์บอร์ดเป็นรูปการ์ตูนเลยด้วยนะแต่ว่ามันไม่สวย โอเคครับแค่นี้ละครับสาวกครับ